สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราชกิจจาประกาศห้ามชุมนุมมั่วสุมทำกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดฝ่าฝืนโทษทั้งจำทั้งปรับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเรื่องห้ามการชุมนุมการทำกิจกรรมการมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระบุว่าตามที่ปรากฏว่ามีการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระยองซึ่งได้มีการแพร่ระบาดออกไปหลายจังหวัดในประเทศรวมทั้งมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดไปทั่วประเทศเพื่อป้องกันการระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีให้ขยายไปในวงกว้างรวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายอื่นๆโดยดำเนินมาตรการป้องกันควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ฉบับที่15ข้อ3และคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่4/2563ลงวันที่25มีนาคมพ.ศ. 2563เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้อ3วงเล็บ6และคำสั่งประกาศที่เกี่ยวข้องจึงให้ปฏิบัติดังนี้ข้อ1ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคหรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนหรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่เชื้อโรคณที่ใดๆทั่วราชอาณาจักร2ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคในพื้นที่ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศหรือมีคำสั่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ควบคุมเว้นแต่ทำกิจกรรมของทางราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัยหรือการทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถาน3. การชุมนุมหรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในพื้นที่ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศหรือมีคำสั่งให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงหรือพื้นที่เฝ้าระวังให้ผู้จัดการชุมนุมหรือจัดกิจกรรมดังกล่าวต้องขออนุญาตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนดำเนินการโดยแสดงแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคประกอบพิจารณาเว้นแต่การทำกิจกรรมของทางราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัยหรือการทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถานหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องรับโทษตามมาตรา18แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548โทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2563เป็นต้นไปประกาศณวันที่29ธันวาคมพ.ศ. 2563พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงขอขอบคุณข้อมูลจาก T-News ขอบคุณค่ะ